ยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพไม่ตรงเสียงใช่ปะคนในรูปคือใครนี่เหรอนี่เหรอมันก็คือผมเองแต่ว่าไม่กล้าแกะเพราะว่าขึ้นหิ้งไว้มีเล่มเดียวมันมีคำถามอะไรขึ้นบ้างอ่ะงูสีเขียวคือแป๊บนึงนะครับโตขึ้นอีกปีแล้วขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอนะครับขอบคุณครับอยากให้โลกใจดีกับทุกคนเลยนะครับพอเหมือนไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันนะอ้าวโอเคกลับมายังอ่ะกลับมายังเสียงกลับมายังจริงเหรอเสียงหายเหรอต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์มันเป็นที่ฟิลเตอร์เหรอ Oh my god ปีนี้ยังไม่เห็นของขวัญที่ทุกคนส่งมาเลยครับเพราะว่าพี่น้ำเป็นคนรวบรวมให้อยู่เดี๋ยวไว้พอพี่น้ำรวบรวมมาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเฟิร์สจะไปนั่งดูนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้นะครับขอบคุณครับอันยองใช่ที่เป็นกวางแล้วเสียงหายเฮ้ยมันมีคำถามเด้งขึ้นมาเยอะพระเจ้าตากและใครเก็บเป็นคำถามที่ดีนะเป็นคำถามที่ดีเลยรู้สึกเหมือนพอเวลาเราโตขึ้นแล้วเราพูดน้อยลงเลยอ่ะเฟิร์สรู้สึกว่าช่วงนี้เฟิร์สพูดน้อยลงไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นเหรอพอเราโตขึ้นความเป็นเด็กเราลดลงเหรอไม่รู้สิช่วงนี้รู้สึกพูดน้อยลงใครเทน้องเฟิร์สเมื่อวันเกิดเข้าตังค์ครับเข้าตังค์บอกว่าเดี๋ยวมันจะมาหาแล้วก็พอถึงเวลาก็บอกว่าเดี๋ยวไปพรุ่งนี้แทนนะเพื่อนเฟิร์สก็บอกได้แล้วแต่มึงเลยแล้วพอวันพรุ่งนี้มาถึงมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูไปวันถัดไปแทนละกันแล้วก็ยังไม่มาเลยจนตอนนี้ครับอยากให้ใบละเป็นเหมือนพี่เฟิร์สบ้าง Happy Birthday ขอบคุณครับไปดูหมอดูมาบอกว่าหมอดูจะได้แฟนใส่เสื้อสีดำโอเคคิดเองหรือมีคนบอกเรื่องพูดน้อยลงเฟิร์สคิดเองครับเฟิร์สรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนความเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นเฟิร์สสมัยก่อนมันลดลงเพราะว่าเหมือนเราโตขึ้นเหรอมันก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบความอยากจะเล่นเหมือนเมื่อก่อนมันลดไปตามอายุเหรอพูดไม่ถูกเหมือนกันนะตอนแสดงบักลิปพี่หล่อมากขอบคุณครับเพื่อนติดแฟนอ่ะเปล่าเพื่อนไม่มีแฟนครับ
พูดน้อยลงแต่นั่งรับเครื่องขอบคุณครับพี่เปิดทีวีให้ตัวเองฟังเพลงแต่ว่าทีเนี้ยพี่ไม่กล้าเปิดดังมากเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันพี่ก็เลยหลีไว้นิดนึงคือนั่นแหละพี่เฟอร์อายุกี่ปีครับปีนี้23ปีถ้วนก็คือ23ปีเต็มฝากร้านได้ไหมครับร้านดอกไม้เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะฮาริสาฟาวเวอร์ช็อปทุกคนอย่าลืมไปกด follow ร้านดอกไม้กันนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วยอุดหนุนทุกคนกันด้วยนะคะจะปักหมุดไว้ให้มันปักยังไงอ่ะตักให้สัก5นาทีแล้วกันมีฮายูแคสใช่ครับชอบตอนพี่เฟิร์สออกมนุษย์ปลาละเด็กมากค่ะคำชอบฟอร์ดบิลคือพอเหมือนแบบพอตอนเนี้ยเฟิร์สกลับไปย้อนดูเทปนั้นอ่ะเฟิร์สทำไมเมื่อก่อนเราถึงเป็นคนแบบนั้นทำไมเมื่อก่อนเราถึงแบบมีความเป็นเด็กใสๆได้ขนาดนั้นวะแต่จริงๆระยะเวลามันก็ไม่ได้นานมากนะครับมันแค่แบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ย3ปีสิแต่ทำไมเราถึงดูแบบเรามองตัวเองอาจจะเห็นตัวเองชัดมั้ยครับเพราะว่าเราเจอตัวเองทุกวันเบานิดนึงครับเสียงทีวีจะได้ดูน็อตมีเมื่อไหร่ครับตอนนี้กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วก็น่าจะใช้เวลาถ่ายประมาณ3เดือนถึง4เดือนทีนี้เฟิร์สก็ไม่รู้เลยว่ากำหนดการมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเพี้ยนมาจากตอนแรกไปเยอะเหมือนกันครับก็ยังไงรอติดตามนะครับไม่รู้ภาษาไทยแฟชั่นภาษาอังกฤษได้โปรด ว่างๆทำอะไรบ้างเหรอครับช่วงนี้รูทีนเฟิร์สค่อนข้างเหมือนเดิมทุกๆวันนะก็แบบตื่นมาสั่งข้าวกินแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ดูหนังแล้วก็นอนคือรูทีนเฟิร์สหนึ่งวันอ่ะเฟิร์สหมดแล้วไม่มีอะไรทำไปมากกว่านี้แล้วครับสเปคของพี่เฟิร์สต้องเป็นแบบไหนคะตอบยากแฮะไม่รู้เหมือนกันว่าสเปคตัวเองเป็นแบบไหนอ่ะครับก็ถ้าเห็นแล้วรู้สึกชอบแล้วอยู่ด้วยแล้วสบายใจก็แค่นั้นก็พอแล้วอ่ะทักทายแฟนคลับต่างชาติหน่อยครับผมโอ้โหตายแล้วไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษโชว์เลยไม่เอาเป็นพิมพ์ก็ได้เดี๋ยวเอาหมุดก่อนกันห้าทีละพี่เฟิร์สสนิทกับใครที่สุดคะจริงๆคนในค่ายที่สนิทที่สุดตอนนี้จะเป็นข้อตังค์ครับเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกันพอดีอายุเท่าๆกันแล้วก็ความสนใจมันไปในทิศทางเดียวกันก็เลยอยู่ด้วยกันบ่อยครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งคนที่ต่อให้เราไม่คุยกันนานแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วพอเรากลับไปคุยกันอะผมรู้สึกว่ายังไงก็ต่อติดกันอยู่ดีทาครีมลดฝ้าหลังคาจะเตี้ยลงไหมคะแป๊บนึงงงครีมลดฝ้าหลังคาจะเตี้ยลงไหมคืออะไรวะขอโทษครับเฮลโลโอ้ไม่เอาใครชอบแกล้งพี่เฟิร์สครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาแกล้งครับเพราะว่าโควิดไม่ค่อยเจอใครครับนี่ค่ะทำไมหนูสั่งส้มตำได้มะละกอตำพี่ต้องตอบยังไงก่อนฝ้าหลังคาอ๋อแป๊บนึงนะครับขอหาคำถามที่จะตอบก่อนเนื่องจากมีคนมาอวยพรวันเกิดเราเยอะแล้ววันนี้เราจะอวยพรวันเกิดทุกคนกลับไปบ้างนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องหมีชื่อยาวๆก็มีความสุขมากๆนะครับขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีครับแล้วก็คิดอะไรก็สมหวังนะครับสู้ๆนะรีวิวที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยค่ะที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์เหรอครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับเพราะว่าเรื่องนี้ให้ใช้บิ๊กไบค์ถ่ายเฟิร์สไม่รู้ว่าเฟิร์สพูดได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเฟิร์สจะพูดแบบเฉพาะประสบการณ์ละกันก็ประสบการณ์ที่ไปขี่คือก่อนหน้าเรื่องก่อนหน้านี้เฟิร์สเคยใช้อยู่แล้วเฟิร์สเคยไปเรียนมาก่อนแล้วก็เลยพอมีพื้นอยู่บ้างพอไปเรียนใหม่ก็เลยไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีความแอดวานซ์ขึ้นมาคือเรื่องท่าทางการขี่อะไรแบบนี้นะครับก็ฝึกกันได้แต
แต่ก็ต้องพยายามฝึกอย่างเซฟๆครับไม่งั้นจะบาดเจ็บได้ครับกำลังใจเรียนออนไลน์หน่อยครับสู้ๆนะครับคือเฟิร์นไม่ได้เป็นคืออากาศมันไม่ได้หนาวนะแต่ว่าเฟิร์นเป็นคนโรคจิตเฟิร์นชอบแบบห่มผ้าห่มเหรอเหมือนแบบเอาถ้าตอนนี้อยู่บ้านก็คือจะเอาผ้ามาคลุมตัวแต่ถ้าสมมติอยู่คอนโดเฟิร์นก็จะเอาเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมมาใส่เพราะว่าไม่ชอบสวัสดีครับพี่เกมเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะเมาพี่กันหน่อยค่ะพี่กันเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ถ่ายรูปได้ทุกที่เลยครับปีนี้ได้ให้ของขวัญอะไรกับตัวเองคะยังไม่ได้ให้ของขวัญอะไรกับตัวเองเลยครับให้แค่แบบก็พักผ่อนในวันเกิดอะไรประมาณนี้แหละครับก็รู้สึกมีความสุขแล้วพี่เฟิร์สจะทำ YouTube ไหมคะ YouTube เนี่ยตั้งใจจะทำกับข้าวตังเมื่อตั้งแต่แบบโหสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าอยากจะทำพับไปแล้วจนกลับมาอยากจะทำจนตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยครับก็ปีหน้าเอ้ยแต่มีปีหน้าเอ้ยลืมพูดไม่ได้ขอโทษครับลืมไปครับทุกคนดูสงสัยผ้าห่มพี่เฟิร์สเป็นรูปใครเหรอครับเป็นรูปพี่เองครับมีแฟนคลับทำให้นี่แบบนั้นต้องฟังอะไรถึงจะชัดวะนี่เหรอเนี่ยคือหน้าตัวเองเห็นปะมาหาคำตอบดีกว่าทำไมลุงข้างบ้านไม่ออกนั่นน่ะสิครับผมก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ออกไปสักทีนึงนี่คำถามนี้น่าสนใจชอบฟังเพลงอะไรคะช่วงเนี้ยเฟิร์สชอบเฟิร์สรู้สึกว่านนทนนเฟิร์สชอบฟังเพลงของนนทนนครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงที่เขาร้องแล้วเป็นเพลงที่ซิงมาแล้วเฟิร์สชอบไปดูแบบรายการที่เขาร้องสดอ่ะเฟิร์สรู้สึกว่าเขาร้องแล้วมีพลังดีก็เลยชอบดูแบบนั้นครับจริงครับคนเกิดเดือนนี้น่ารักจริงๆเมาพี่เตหน่อยค่ะล่าสุดคุยกันเรื่องแต่งห้องครับทุกคนเฟิร์สซื้อคอนโดแล้วนะครับก็รู้สึกเป็นอีกหนึ่งขั้นที่ก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหรอก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันครับตอนนี้กำลังให้พี่ที่รู้จักเขาออกแบบห้องให้อยู่ครับก็ตื่นเต้นประมาณนึงเลยเพราะว่ายังไม่เคยซื้ออะไรใหญ่ๆแบบนี้เลยรีวิวมดตัวที่5ในบ้านหน่อยค่ะโอ้มดตัวที่5คืออะไรเนี่ยสนิทใครที่สุดในเจมเคยกับข้าวตังครับหาคำถามก่อนทำไมคำถามนี้คนกดไลค์เยอะจังพี่เฟิร์สรู้แล้วครับว่าใครเป็นพี่เมฆเป็นพี่มูครับอันนี้รู้นานแล้วหลอกฉันไม่ได้แล้วนะฉันจะบอกให้คนมันเคยพลาดไปแล้วอะอยากได้วิธีการจำได้แบบแม่นๆพี่เฟิร์สพอมีวิธีไหมคะของพี่ใช้เป็นจำคีย์เวิร์ดครับไม่ได้จำทุกอย่างจำเป็นคีย์เวิร์ดกับใจความสำคัญอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จำไทม์ไลน์ให้ได้หมายถึงว่าจำคีย์เวิร์ดแล้วก็จำลำดับที่เราจะต้องพูดให้ได้ครับเฟิร์สว่ามันน่าจะโฟงมากขึ้นเวลาไปพรีเซนต์หรือเวลาไปใช้งานสวัสดีพี่พีซพูดลาตีสวัสดีอินโดนีเซียเป็นภาษาแล้วลาตีสวัสดิ์ภาษาอินโดนีเซียต้องพูดว่าอะไรครับกู๊ดไนท์เหรอซินชาวเขาเป็นนี่น่าสนใจพี่เฟิร์สไม่สารีเทนเนอร์เหรอคือพี่น่ะเลิกใส่ประมาณ4เดือนละเพราะว่าแบบขี้เกียจครับก็บางคืนก็แอบหยิบมาใส่บ้างแต่ทีนี้ก็ทิ้งไว้ที่นู่นทิ้งไว้ที่บ้านบ้างทิ้งไว้คอนโดบ้างพออยู่บ้านก็ลืมไว้คอนโดพออยู่คอนโดก็ลืมไว้บ้านก็เลยซีรีส์ที่พี่เฟิร์สแสดงมาชอบเรื่องไหนมากที่สุดคะชอบชิปเปอร์ครับเพราะว่ารู้สึกว่าบทและก็
มิติของตัวละครมันลึกดีมีอะไรให้เราเล่นเยอะดีครับชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเราใช้เวลากับมันมากที่สุดด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเส้นเรื่องเยอะก็เลยได้เทคไทม์กับมันได้จัดฟันใหม่แน่ๆโอ้โหค่าจัดฟันแพงนะรอบที่แล้วจัดไปตั้งแสนต้นๆแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันยุบขึ้นไปเท่าไหร่เลยโพสท่าสามหน่อยโพสท่าสามท่านี่เหรอปกตินอนกี่โมงปกติช่วงเนี้ยเฟิร์นนิสัยเสียครับปกติเฟิร์นจะนอนอย่าง4วันที่ผ่านมาเฟิร์นนอนตีสี่มาตีห้าแต่ว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยเฟิร์นพยายามปรับเวลานอนให้นอนสักตีสองอะไรเงี้ยครับพี่เฟิร์นเข้า GMM ตอนอายุกี่ปีสัญญาเฟิร์นประมาณ4ปีแล้วอะตอนนี้เฟิร์นเท่าไหร่23ประมาณเข้าประมาณ19ย่าง20ครับจัดฟันยังไงให้เหมือนเดิมนั่นน่ะดิน่าคิดเหมือนกันนะจัดฟันยังไงให้เหมือนเดิมคือมันไม่ได้ผิดที่หมอมันไม่ได้ผิดที่ตัวเครื่องจัดหรอกมันผิดที่เราเห็นที่เราไม่มีระเบียบวินัยในการใช้งานมันเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาตามเป้าที่มันวางไว้ครับมันผิดที่ตัวเราเองนี่แหละโอ้ยปวดหลังทำไมนอนดึกเพราะเล่นเกมครับที่นายกลายเป็นฉันมีทีซั้น2มั้ยอันนี้ฟึกก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะทำไมแก้วมังกรงาเยอะจังใช้ยาสีฟันอะไรคะทำไมผมสวยจังพี่พยายามจะถอดมินิ่งจากคำถามนี้อยู่นะไม่เอาแล้วไม่อ่านแล้วยาสีฟันอะไรนะปวดหลังช่วงนี้ได้เล่นเกมกับพร้อมไหมมีบ้างครับช่วงนี้เล่นวาโลครับวาโลแดนกับ GTAน้องชายคนนี้จะเตือนตามรอยขอบคุณครับรออุดหนุนเข้ามาอยู่นะได้เลยครับเดี๋ยวรอสถานการณ์มันนิ่งกว่านี้อีกนิดนึงแล้วค่อยกลับมาทำครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกทุกอย่างมันแบบไม่อยู่ในเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่อำนวยครับไลฟ์กับพี่ปัดค่ายลูกกี้หน่อยค่ะปัดไลฟ์อยู่เหรอไม่รู้ไหนดูสิคำขอมันขึ้นแค่3คนเองนะอ๋อหรือต้องดูทั้งหมดอ่ะพี่เฟิร์สเล่นเกมกับพี่เจฟไหมคะคือไอ้เจฟอ่ะเป็นคนที่ลากเฟิร์สมาเล่นเกมแหละเอาจริงๆนะคือเมื่อก่อนเฟิร์สก็เล่นไม่ค่อยเล่นเกมเพราะไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครแต่พอมาเจอไอ้เจฟก็เลยเล่นกับเจฟครับทำไมชอบแทนตัวเองว่าเฟิร์สต้องตอบว่าอะไรดีอ่ะก็เฟิร์สแทนตัวเองว่าเฟิร์สไปแล้วจีเทียพี่ไว้หรอคะไม่ใช่ครับรีวิวพี่น้ำตาลหน่อยก็พี่น้ำตาลเป็นคนเล่นเก่งมากเขาแบกเราได้ด้วยครับรัดกับแอดมินหน่อยแอดมินอยากคุยด้วยน็อตมีจะฉายตอนไหนคะยังไม่รู้เลยครับจะได้เจอกันไหมน่าคิดถึงมีคำถามอะไรไหมครับคือตอนนี้เฟิร์นไม่รู้ว่าเฟิร์นจะพูดอะไรแล้วอะเล่นไปแล้วหยุดเล่นไม่ได้ต้องต่ออย่างไรหนังที่ดูล่าสุดคือเรื่องอะไรอ๋อเป็นการ์ตูนครับเรื่องที่ไปดูล่าสุดเป็นการ์ตูนในแอปพลิเคชันครับรู้สึกแบบบางเรื่องบางอย่างเราพูดได้ไหมเพื่อนก็ไม่สับสนกับตัวเองเธอมันไลฟ์กับฉันทำไมฉันปิดก่อนอ้าวแบบไม่รู้ไงว่าแบบจะถามอะไรไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะอ๋อชวนคุยเหรอชวนแฟนคลับคุยสิเดี๋ยวเขาจะอยากคุยกับฉันหรือเปล่าแฟนคลับทุกคนงงว่าเฟิร์สไลฟ์อยู่กับใครเฟิร์สไลฟ์กับพี่เองจ้าแต่ว่าฉันไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้นั่นแหละครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือแอดมินบ้านเองสวัสดีทุกคนค่ะจำไม่ได้แล้วอุ๊ยมันกดลงยังไงวะ4ปีแล้วมั้ยเออนั่นแหละครับ4ปีแล้วนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกันไว้นะครับเพราะว่าบ้านอีกหลังนึงที่ตอนนี้ยังหลังไม่ใหญ่มากแต่อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันนานๆครับพี่เฟิร์สเราจะหายไปจากอาการปวดหลังกันไหมพูดยากนะตอนนี้ยังปวดอยู่เลยพี่เฟิร์สเล่นเกมแจกรางวัลอะไรไหมเกมอะไรอ่ะเสนอมาสิเกมแจกอะไรแจกเธอเล่นเธอถามคำถามสิแล้วก็เดี๋ยวเราแจกแล้วเดี๋ยวเราส่งของขวัญไปให้คนที่ได้รางวัลแล้วใครเป็นคนแคปหมายถึงว่าจะรู้ได้ไงว่าใครตอบถูกคนแรกอ่ะเอ้าก็ขึ้นมาในไลฟ์นี่ไงพี่เฟิร์ส
งั้นเอาเลยนะจับเลยนะเขาคิดคำถามใครใครไม่ถ้าเกิดพี่เฟิร์สถามคำถามใช่ไหมครับแล้วทีนี้เกิดเขาตอบถูกใช่ไหมถ้าเขาตอบถูกแล้วก็คือพี่น้ำเห็นไลฟ์เห็นเมนเขาคนแรกเดี๋ยวพี่น้ำแคปไว้แล้วก็ทักไปหาเขาได้เอาพี่ทอยมาเอาคุยกับพี่ทอยก่อนไหมไม่เขาบอกพี่ทอยวันนี้พี่ทอยเขาไปไหนมาไม่รู้เนี่ยไหนอะพี่ทอยอยู่ไหนอะไม่เห็เรนาสามารถใส่ฟิลเตอร์อย่างอื่นได้ไหมไม่เอาจ้าฟิลเตอร์นี่ไหนวะพี่ทอยทมัอนยจะมาถึงของกันเองจ้ะเอ้ยนี่ไงลืมพี่แล้วมั้งยังไม่ลืมครับไม่เป็นไรถ้าเธอจะไอเราเพลงยังไงวะแป๊บนึงนะไม่เป็นไรเลยถ้าเธออยากไปคงไม่ดึงรั้งเธอไว้ไม่เป็นไรเลยผมฟังทุกวันนะพี่เพลงพี่มันเพราะมากอยากให้พี่ทอยขึ้นมาร้องเพลงให้ลงไปก่อนนะลงไปก่อนสิขอโทษทุกคนอุ้ยปล่อยไปแล้วเหรออุ้ยอยากให้เขาขึ้นมาร้องเพลงไม่เป็นไรเลยจังเลยอยากฟังยังอยู่ไหมเนี่ยพี่ทอยยังอยู่ไหมคุยกับพี่ทอยก่อนไหมเขายังอยู่ไหมอ่ะพี่ทอยยังอยู่ปะเขาตังก็มาแฟนคลับบอกคุยกับเขาตังก่อนไหมเดี๋ยวทุกคนจะเธอไปคุยกับเขาตังก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกลับมาเล่นเกมใหม่ได้งั้นแล้กวดฉัใหน้ตลอบงไปยังไงมันกดให้ลงฉยัันงไงอ่ะเอาเธอเป็นคนกดฉันมาจะไปรู้ได้ยังไงอันนี้ไงกดได้แล้ว ไหนอ่ะไอ้เขาตังมาเร็วเพื่อนพิงไหนไหนอะไม่เห็นขึ้นเลยกดส่งไปแล้วเขาตังอะไร มาคุยกับกูก่อนไม่เห็นเสียงไปทุกคนคุยกับกูก่อนเร็วมันเหงาเอ้ยมันไลฟ์สามสี่คนได้นี่หว่าใช่ปะอืมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาอวยพรวันเกิดให้เข้าตังนะครับก็โทษตาเพิ่งมีคำนะครับเกิดกูขอโทษครับทุกคนครับผมเอาละเฮ้ยผมยาวปะก็ไม่ขนาดนั้นนะคิดมากหน้ามึงเหมือนคนไม่ได้นอนเหมือนกันนะใช่เหรอผมยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตัดผมแหละนะครับมีฟิลเตอร์ไหมเพื่อนนั่นสิกดตรงไหนกดตรงไหนไอ้รูปหน้ายิ้มอ่ะขอโทษครับขอโทษนะครับเด็กๆที่ดูอยู่ก็พวกพี่จะพยายามพูดจาสุภาพนะครับแต่ว่ามันพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเคยชินครับเนี่ยวันนี้ก็สวยปะสวยนะพูดไปเล่นไปอันไหนคือหน้ายิ้มอ๋อฟิลเตอร์กูอันนี้ก็หน้ายิ้มปะมันน่ารักมากเลยเพื่อนอันนั้นเลยอันนั้นเลยโอเคคือแล้วให้พูดคำหยาบยังไงมันกุนตีนอ่ะอันนี้โอเคเราจะอยู่กลางทุ่งหญ้านะครับอยากได้ฟิลเตอร์นั้นบ้างวะน่ารักปะหรือต้องจบไลฟ์ก่อนเอ้ยอันเนี้ยอะไรนะหนังสือซื้อมาให้แล้วนะซื้อหนังสือมาให้กูเพิ่งจะแล้วมึงว่าสปอยอะไรเพื่อนไม่ได้สปอยก็ซื้อหนังสือมาให้ไงขอความวันเกิดไงใช่เพื่อนเข้าใจใช่แล้วก็ขอความวันเกิดกูเอาเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นคอมนะซื้อคอมให้หน่อยอย่าสองพันนะทุกคนดูไว้นะวันเกิดผมซื้อหนังสือให้ผมเล่มแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละกี่ร้อยไม่รู้วันเกิดมาขอคอมเครื่อง50,000กดไปนะทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานนะครับว่าเฟิร์สผมมาบอกผมบอกเล่นเกมกับผมสิเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ว่างอยู่บ้านไม่ค่อยมีอะไรทำก็นั่งเล่นแต่เกมเนี่ยผมชวนมันซื้อคอมมาซื้อนู่นซื้อนี่มาบอก
ไม่เอาช่วงนี้ต้องประหยัดตังค์มันแพงคอมมันก้อนตัดผ้าไปพอไม่ซื้อคอมมันก็ไปซื้ออย่างอื่นอยู่ดีที่ราคาแพงกว่าพอๆกันแม่ก็อยากให้ไงไม่ได้อ่ะอุ๊ยแมวร้องมันโทรอะอะไรนะโทรอะโทรต้องเดินอ่ะเฟิร์สขี้เกียจอ่ะไม่เอาได้มั้ยมันก็ตามหวังก็ได้ตามใจตามใจมาวันนี้แล้ววันนี้แล้วอยู่ไหนละหนูไหนเห็นหนูไหมคุยกับลุงหน่อยแล้วคุยกับลุงหน่อยอันที่สวัสดีฮะลุงเฟิร์สสวัสดีฮะขอสตีนายขอต้อนรับทุกคนเข้ากับกันด้วยครับโอเค Happy birthday เรา Happy birthday เฟิร์สเรา Happy birthday ฮะ Happy birthday ฮะโอ้โอ้หนีเลยเหรอโอ้พี่ชื่อน่ารักโอ้โอ้โอ้ทุกคนครับมันโถเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะครับเฟิร์สพูดจริงๆมันกวนกับเขาต่างไปอะไรนะแล้วนะแต่พอแบบไปอยู่กับมันสักพักนึงผมเริ่มสัมผัสได้ว่าแมวกับเจ้าของอ่ะถ้าเจ้าของเป็นคนยังไงแมวส่วนใหญ่มันจะเป็นคนประมาณนั้นแมวก็เราเป็นแมวตีนนะครับน่ารักไหมน่ารักน่ารักแต่กวนต้องตีนดิขอโทษนะครับน่ารักขอโทษนะครับที่ผมพูดคำหยาบเยอะไปหน่อยแต่นี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้จ้อจี้นะแมวกวนตีนจริงนะไม่เรากวนตีนในทางที่ดีในทางใช่ใช่เพราะนั้นมันเดินมาแล้วก็สะบัดหางไปสะบัดหางมาพอกูเล่นด้วยบอกไม่ยอมเล่นแล้วพอกูเอาหางมาแล้วก็ปัดไปปัดมาเหมือนให้เล่นด้วยผมกูจะเล่นไม่ให้เล่น มันรู้ว่าใครรักมันหรือว่าไม่รักมันแต่วันแรกที่มึงเอามามันรักมากกว่ามึงนะเว้ย เอ้ยจริงอันนี้จริงทุกคนแบบอะไรนะวันแรกที่เอาเออใช่เพราะว่ามึงอ่ะมึงทำให้มันหลับได้ใช่ครับวันแรกที่รับน้องมาก็คืออ้าวเสียงหายอ่ะเสียงกูหายอ่ะมึงได้ยินปะได้ยินแต่คนดูเขาบอกเสียงหายอ่ะหรออืมดูสิวดิชัดมากเลยโอ้มีนิดนึงเม็ดนึงแต่ฟิลเตอร์มันบังอยู่หนุ่ยแพงอ่ะก็ดูอะไรอะดูสิวครับพวกพี่หล่อมากจริงๆก็พอรู้ตัวอยู่ประมาณนึงนะครับว่าเป็นคนหล่อประมาณนึงแก้มกูเยอะเหมือนกันนะก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะมึงคิดมากหรออืมอวยพรมันเกิดอวยพรมันเกิดก่อนไหมฮะของขวัญมันเกิดกูอะอวยพรมันเกิดไงอ๋อมาได้มาจะตั้งใจรับอย่างดีเลยให้ความเกียรตินะครับเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับขอให้ปีนี้ปีต่อไปไม่ว่าจะปีไหนๆมีความสุขมากๆนะมีความสุขมากๆแล้วก็เฮงๆปังๆนะแล้วก็เจ็บปีเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าอวยพรเนี้ยพอละพอละเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเออพอละโอเคเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวมันอิโมชันเยอะไม่เอาละอ๋อโอเคได้เอามา Happy Birthday Happy Birthday คุณสันมันเกิด23ปีเออขอบใจนะเพื่อนเนี่ยฮ่ามึงคิดคำถามเลยจะเล่นจะตั้งคำถามให้แฟนคลับตอบแล้วก็แจกของแต่นี่เอาพี่น้ำขึ้นมาก่อนมันเอาขึ้นมายังไงอ่ะให้กูคิดเหรอเออช่วยกูคิดหน่อยอ๋อให้คิดคำถามแจกของเออให้คิดคำถามแจกของเดี๋ยวพี่น้ำจะก
ต้องแบบใครตอบถูกตอบเร็วกว่าเสียงเธอ2คนมันขาดหายอ่ะเหรอจริงเหรอแต่2คนได้ยินกันชัดเจนมากเลยครับข้าวตังคิดถึงจังเลยครับขอนอกเรื่องนิดนึงคิดถึงข้าวตังจังเลยครับสวัสดีครับดีแฟนคลับคงรำคาญฉันแล้วเธอ2คนไลฟ์อยู่คิดคำถามให้หน่อยเฟิร์สอยากจะเล่นเกมแจกรางวัลข้าวตังช่วยคิดคำถามหรือว่าช่วยคิดเกมหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวข้าวตังคิดคำถามให้นะครับออกแล้วงั้นรบกวนเฟิร์สออกจากไลฟ์ไปเลยได้ไหมครับเอาหยอกพูดเล่นจะหายสัญญาณมันขาดหายของเฟิร์สฟังอยู่คิดคำถามเลยครับเดี๋ยวพี่รอแคปให้เย็นนี้เฟิร์สกินอะไรเป็นอาหารเย็นครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าตอบแล้วก็คือเดี๋ยวถ้าใครตอบถูกคนแรกเดี๋ยวแคปแล้วพี่จะรู้คำตอบไหมล่ะเฟิร์สรู้ได้ไงอ่ะไม่เดี๋ยวเฟิร์สเห็นก่อนว่าคำตอบมันเด้งขึ้นมาถูกแล้วเดี๋ยวบอกว่ามีคนถูกแล้วโอเคครับคำถามคือเย็นนี้เฟิร์สกินข้าวกับอะไรถูกไหมใบไหมมีคำใบไหมครับมีคำใบไหมครับโอ้ถ้าใบก็รู้เลยดิเป็นยังไงดีอ่ะเป็นแห้งหรือเป็นน้ำอะไรอย่างงี้ได้ไหมหรือยังไงมีทั้งแห้งมีทั้งน้ำครับแต่พอมารวมกันแล้วเป็นเหมือนน้ำมากกว่างั้นเปลี่ยนคำไปตอบถามดูยากไปไม่ยากนะคิดว่าอันนี้มีคนเริ่มตอบแล้วก็ตังครับมีคนเริ่มตอบแล้วเนี่ยพี่เฟิร์สคนเริ่มตอบแล้วคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วเอาคนไหนล่ะเฟิร์สแคปให้ไหมเฟิร์สกดแคปให้ได้ไหมเย็นนี้เมื่อเย็นเฟิร์สกินก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาครับคนไหนล่ะพี่เฟิร์สกุศบงเดี๋ยวพี่เฟิร์สแคปให้ไหมพี่เฟิร์สกดแคปให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวพี่คนนี้นะโอเคพี่เฟิร์สปักหมุดไว้นะโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ติดต่อไปนะคะรู้ไหมมันไม่ใช่กูผมต้องพูดกับทุกคนรู้ไหมครับว่าผมกินแบบนี้มาประมาณเกือบเดือนแล้วก็คือดูทีแบบมื้อเย็น 4-5 โมงเริ่มกินอย่างเงี้ยกินมาทุกวันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพร้อมครับกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันไม่เบื่อเลยชื่อร้านไอ้เลิฟเตี๋ยวเรือนะครับทุกคนไปลองกินกันได้อร่อยดีโอเคเอาคำถามที่2รีบๆเล่นเขาอยากจะได้ให้เฟิร์สคุยกับเขาทางเขาไม่อยากคุยกับแอดมินรีบๆเล่นเร็วเอาหมดออกแล้วนะหมดออกแล้วนะโอเคอ่ะคิดต่อถ้าพี่เฟิร์สถ้าใครตอบถูกพี่เฟิร์สปักหมุดไว้นะครับได้ครับอันนี้ให้เขาตามขึ้นมายาวเลยเหรอครับต่อคิดคำถามอยากได้อืมเขาตั้งตัดผมได้แล้วลูกครับได้ครับอืมที่เฟิร์สทำแบบนี้คือมันทำไมรู้ไหมเพราะว่าเฟิร์สคิดคำถามไม่ออกไม่คือเฟิร์สอ่ะก็ถ้าเฟิร์สว่าถ้าเฟิร์สคิดเฟิร์สอาจจะคิดออกบ้างแต่พอแบบให้เขาตั้งคิดพอแบบแล้วมันคิดไม่ค่อยออกหรอกหมาหรือแมวครับหมาหรือแมว cat or dogโอ้ไม่น่ายากเลยจริงเหรอเรามีกี่รางวัลอะไม่รู้เรามี5รางวัลแต่ถ้าเกิดเขาตังถามแค่2ช้อยปุ๊บคนแรกตอบนั้นก็คือได้เลยนะมันจะได้แค่2คนในคำตอบไงต้องเอาแบบที่คำตอบมันได้หลายๆช้อยไงเอาแล้วได้แล้ว1คำถามไปมีคนตอบคนแรกแล้วเพิ่นนั่งเฝ้าอยู่อุ๊ยกดหมุดเขาไม่ทันอะนี่ไงหมุดให้แล้วโอเคใช่ครับช่วงนี้เพิ่นอินกับแมวเพราะแมวน่ารักไหนละหมุดไม่เห็นขึ้นเลยพี่เพิ่นน้องฟ้าติ๊กโอเคเห็นแล้วครับคำถามที่3จ้าของรางวัลเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนว่าแจกอะไรดียังไม่มีของแจกใครอยากแจกคิดหน่อยเพื่อนมึงคิดสิเร็วเราต้องคิดเองบ้างเราจะโบ้ให้เพื่อนคิดทุกอันไม่ได้เอาอย่างนี้ได้ไหมเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจเฟื่อตอนนี้1ตัวตั้งแต่1จนถึง15 15คนต้องมี15คนแหละที่ตอบถูกไอ้15คนใน choice เริ่มตอบได้เลยค่ะ 1ถึง15มีตัวเลขที่อยู่ในใจเป็น1ตัวเลขครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนนิดนึงนะขอแจกเฉพาะคนที่เฟิร์สปักหมุดนะคะเพราะบางทีการขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยนับจากเครื่องที่เฟิร์สเห็นเป็นหลักเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะขึ้นไม่ถ้าไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีคนโวยว่าทำไมไม่เห็นหนูตอบก่อนอะไรเงี้ยนับจากอันที่เฟิร์สเห็นเป็นคนแรกก่อนเนาะนี่กำลังนั่งเฝ้าอยู่ว่าเมื่อไหร่อันไหนที่มันถูกขึ้นมาแล้วถูกต้องอุ้ยอุ้ยมีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วถูกแล้วพี่เฟิร์สปักหมุดเลยครับอันนี้คือเลขในใจจริงๆนะไม่ได้เปลี่ยนเลขนะครับเฟิร์สอยากเลยเฟิร์สชอบเลข15โอเคครับเลข15อยู่ในใจแต่แค่คือ15เพราะว่าเฟิร์สชอบเลข615เอ้ยยังไม่ได้พูดดีไหมวะเพื่อนฮะพูดดีไหมวะไอเลขทะเบียนรถอะพูดดีเอาไปตีหวยได้ไปซื้อหวยได้จริงเหรอจร
ริงเหรอคือมันเป็นความเอิญมากเลยครับตัวหน้ามันเป็นหนึ่งขอตอพอดีเลยหูยออกนอกหน้านอกตาไปขอโทษค่ะทุกคนผ่านไปนะครับดีใจไงดีใจเอาล่ะคำถามเดี๋ยวอีกสองคำถามอีกสองคำถามครับอะไรดีวะเพื่อนคิดไม่ออกอ่ะช่วยคิดหน่อยดีบานๆมันดิเพลงข้างหลังเฟิร์สคือเพลงอะไรครับโอ้โหเพลงมีเป็นล้านเพลงอ๋อยากไปตีไหมฮะตีเหรอที่สี่จะดูเบสิคลี่ไปหน่อยหนึ่งอะไรดีวะเพื่อนถ้าเจอยากเกินไปแจกสามรางวัลก็ได้ได้คิดไม่ออกแจกสามรางวัลก็ได้ไม่เป็นไรอีกสักรางวัลหนึ่งอีกสักรางวัลหนึ่งอีกสักรางวัลหนึ่งจ้ะอีกรางวัลหนึ่งเป็นเสื้อโมเมนโต้ได้แจกไปเลยแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นเสื้อของแบรนด์ร้านเขาตังโอเคแจกไปเลยซึ่งเราไม่มีเสื้อร้านเขาเลยสักตัวจะไปแจกได้ยังไงเล่าเสื้อเขาขายหมดแล้วอะไรดีวะเพื่อนคิดไม่ออกจริงอ่ะยังเฟิร์สเฟิร์สนึกไปก่อนได้พี่คุยเขาตังสองคนก่อนก็ได้เฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอวยพรมันเกิดเขาตังด้วยนะเพราะเดือนหน้ามันเกิดเขาตังแล้วอวยพรเลยก่อนตอนที่พี่วางไปแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปอวยพรทีหลังไม่ได้เพื่อนอวยพรเราต้องอวยพรเพื่อนสิเอาก็เดี๋ยวก็เธอต้องคุยกันอยู่ดีก็เดี๋ยวค่อยอวยพรกันอ๋อก็คือจะไปอวยพรกันสองคนว่างั้นสัตว์ที่ชอบเหรอสัตว์ที่ชอบก็ได้นะสัตว์ที่ชอบครับนี่มีคนทายสีเต็มเลยสียังไม่ได้ทายนะคะเฟิร์สแค่เกินเฉยๆสียังไม่ใช่นะครับสียังไม่ใช่นะครับทุกคนโอเคครับจัดขั้นก่อนโอเคคำถามเริ่มต้นใหม่ก็คือสัตว์ที่เฟิร์สชอบครับโอ้สัตว์บกหรือสัตว์น้ำเนาะแมวหมาเมื่อกี้มันอยู่ในหัวข้อแมวหมาครับเข้าตังรอแป๊บนึงนะลูกใช่อะทุกคนตะเกียบมันมีให้เลือกระหว่างแมวกับหมาไปเลยเลือกแมวครับแต่ว่าไม่ได้แบบเขาไปชอบแมวมากที่สุดนี่ไงมีคนตอบว่าเสือนกนี่ไงมีเพิ่มแล้วมันมีแค่กระต่ายนี่มันกำลังขึ้นไปมีแมวน้ำก็มีแมวน้ำนกเต่าโอ้โหเป็นจุดน่ารักได้ไหมครับมากันหลุดมาไกลเลยปลากระต่ายไม่ใช่ครับแมวไม่ใช่ปลาไม่ใช่กระต่ายไม่ใช่ครับแฮมสเตอร์ไม่ใช่เธอคิดว่าจะมีคนใบ้หน่อยเธอใบ้หน่อยไหมสัตว์มันเยอะมากเลยนะเคยพูดแล้วในการถ่ายรายการรถโรงเรียนโอ้โหอย่างนี้ก็รู้เลยดินกเกี่ยวโหไอ้สัตว์นกขอโทษครับทุกคนขอโทษครับเป็นไรก็รู้ครับรบกวนผู้จัดสุภาพด้วยค่ะทำไมอ่ะเนี่ยแล้วคนตอบนกเหยี่ยวเต็มเลยเชื่อเขาตังกันหมดเลยอะไรอ่ะเพนกวินใช่นกไม่ใช่เหรอยาวๆพี่เฟิร์สใบ้หน่อยมันยากเกินไปมันเดี๋ยวมันไอ้เขาตังไอ้เพนไดโนเสาร์ไม่ยาวเหรอถังไม่ยาวตรงไหนเนี่ยแล้วมีคนถูกแล้วโอเคครับปักหมุดให้หน่อยครับนี่ปักแล้วครับยีราฟครับอะไรอ่ะเฟิร์สพี่ปลาแปลงมาทักทายพี่ปลาแปลงด้วยสวัสดีครับพี่ปลาแปลงผมเป็น FC นะครับพี่ปลาแปลงร้องเพลงพร้อมมาครับพี่ปลาแปลงร้องเพลงปุ๊บมีเสน่ห์ปั๊บเลยครับอันนี้ผมพูดจริงคำถามสุดท้ายครับพี่ก็กวนสองคนอ้าวก็เธอบอกเอาเกียมถามสี่คำถามเหรอสี่ใช่ไหมตั้งช่วยคิดหน่อยดิคำถามสุดท้ายแหละคิดไม่ออกจริงคำถามสุดท้ายครับสี่ก็ได้ครับสี่ที่เฟิร์สชอบนะครับโอเค4ครับเริ่มตอบได้เลยจ้าตอนนี้ทุกคนยังจระเข้มดอยู่ทุกคนเปลี่ยนคำถามแล้วจ้าแดงดำสีดำมีคนตอบสีดำใช่ครับ
ข้าวตอนกินข้าวหรือยังครับเอียงนะเอ้ยมีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วพี่ปลาแปลงตอบสีฟ้าตอบถูกครับพี่ปลาแปลงเขาชอบสีน้ำเงินครับไหนล่ะคนนี้สีฟ้ามันดูอ่อนไปนิดนึงเขาชอบสีน้ำเงินครับโอเคครับแคปแล้วเรียบร้อยก็เลยอย่าลืมไปติดต่อรับของรางวัลกับที่พี่น้ำนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ครบ5คำถามครบ5คำถามแล้วเดี๋ยวยังไงทักเดี๋ยวใช้เพจใช้ IG บ้านทักไปหานะคะคนที่ได้รางวัลเมื่อกี้มึงตอบถูกใช่ไหมเพื่อนใช่มีรางวัลแบบเดี๋ยวพี่ให้เสื้อโมเมนโตตัวนึงไม่มันจะเอาคอมเพื่อนอยากได้ก็ซื้อให้เพื่อนหน่อยเพื่อนอยากได้ซื้อให้เพื่อนหน่อยเอาไปซื้อให้ก่อนได้แล้วมีแล้วก็ค่อยมาคืนก็ได้แต่มันบอกว่าอะไรนะมันจะผ่อนเป็นเดือนละ 1,000 ไม่ทำไมก็ไม่1,500เดือนละ500มิตรภาพมันมากกว่าก้อนเงินก้อนนั้นอีกนะเฟิร์สสิ่งที่เพื่อนดีกับเราอ่ะเฟิร์สมันมากกว่าเงิน 50,000 เออเดี๋ยววันเกิดก่อนเพราะว่ากันอ่ะเข้าตังค์ได้แล้วนะเอ้ทุกคนเป็นพยานนะครับเราจะได้มีเพื่อนเล่นเกมไงเราจะได้ไม่งองแงเพื่อนจะได้มีคอมเล่นเกมครับโอเคครับทุกคนเอาฉันออกไปด้วยทุกคนรำคาญฉันแล้วจะได้คุยกันสองคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับเฟิร์สยังไม่ไปนะเฟิร์สยังคุยอยู่ข้าวตังค์ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายพี่เฟิร์สเอาออกให้หน่อยครับลบเฟิร์สเมมโมรี่ออกเพื่อนเราจะคุยอะไรนะเราจะคุยอะไรกันดีวะทุกคนครับเฟิร์สจะอยู่อีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์สจะไปเล่นเกมละเล่นไหมเกมไหมเพื่อนโอ้ติดเกมเนาะติดเกมกินข้าวยังคะกินแล้วครับคอมมาคอมมาเล่นเลยถามจริงกูถามจริงถามจริงถามจริงทำไมอ่ะมันต้องมีสักวันที่กูตะล่อมมึงได้ดิเฟิร์สเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันขอพิจารณาพร่ำพินิจก่อนนะเล่มหนึ่งตัวผมเสียค่าคอมเครื่องหนึ่งคุ้มดูจากไหนก็รู้ว่าคุ้มจะไปตัดผมใช่ไหมเพื่อนเออเดี๋ยวไปตัดละโอเคคุยกับทุกคนหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวให้มึงคุยกับทุกคนได้เพื่อนเดี๋ยวข้าตังขอตัวก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับเจอกันแล้วเพื่อนเจอกันเพื่อนเจอกันมันโทรครับข้าตังไหนน่ารักกว่ากันมันโทรครับพี่เฟิร์นติ๊กต็อกแล้วโทรหาไปไปไปครับได้ละโอเคครับทุกคนก็เหลือตัวคนเดียวอีกแล้วนะอาบน้ำหรือยังอาบน้ำแล้วครับพอเหลือตัวคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยอยากจะไปเล่นเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเล่นอะไรถ้าเขาตังเล่นด้วยก็อาจจะเล่นเกมโทรศัพท์ครับแต่ถ้าเขาตังไม่เล่นก็อาจจะเล่นเกมคอมอยากให้สุ่มขึ้นมาคุยกับแฟนคลับหนึ่งคนได้ครับเดี๋ยวผมกดสุ่มขึ้นมาเลยสองคนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคนไปละสุ่มขึ้นมาสองคนนะที่เขารีเควสต์มามันไม่ขึ้นนะครับว่าใครรีเควสต์มาบ้างอันนี้เหรออ้าวเขาไม่ขึ้นมาอุ้ยเขาขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นสบายดีไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวปิดไฟก่อนไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะครับถึงจะไปแค่ไหนหนูตกใจตกใจแล้วครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีเดี๋ยวบ้างไงสวัสดีค่ะตกใจโอเคเลยขอแคปรูปหนึ่งโอเคครับเอ้าเขาบอกขอแคปรูปหนึ่งแล้วเขากดออกไปเลยอ่ะคืออะไรไม่เป็นไรครับเหลือโคต้าอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนคนนี้แล้วกันมันขึ้นมาคนแรกเลยช้ำสักคำหนึ่งน้อยไฟกดส่งไปแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งโอเค
ปิดไฟก่อนได้ไหมทำไมทุกคนปิดไฟกันหมดเลยเวลานอนแล้วเหรอครับขอใส่ฟิลเตอร์แป๊บครับได้ครับได้สวัสดีฟื้นครับสวัสดีครับอันนี้คือปิดไฟจะนอนแล้วเหรอจะนอนแล้วเหรอครับที่ปิดไฟโอเคครับไม่มีเลขหมายตอบกลับจากเลขหมายที่คุณเรียกนะครับโอเคครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเฟิร์สก็ไม่ได้ยินเหมือนกันครับเอาเป็นว่าไม่รู้โอ้โหเอาละเป็นการสื่อสารแบบไม่มีเสียงแล้วฮะแล็บแฮปแคปอ๋อโอเคแคปครับได้ครับได้ยังโอเคโอเคยังโอ้ยังโอเคครับบ๊ายบายเป็นการสื่อสารแบบไม่มีเสียงด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่มไปถวายก็ต่างแล้วเล่นเกมมานะครับบ๊ายบายเอ้ยฟิฟเฟอร์ตอนไลฟ์จบให้แฟนคลับครับรูปสองสามรูปนะครับโอเคมาท่าไหนดีอ่ะท่านี้แล้วกันได้อย่างหนึ่งท่าหนึ่งเอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ฟิฟเฟอร์อินท่านี้สองแล้วก็อีกท่าหนึ่งท่าไหนดีอ่ะสามโอเคไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันนะครับก็สำหรับใครที่จะนอนแล้วก็ฝันดีนะครับอย่านอนดึกกันนะครับทุกคนเพราะว่าเฟิร์สก็จะพยายามไม่นอนดึกแล้วบ๊ายบายครับกดปิดตรงไหนอ่ะ